คณิต 1 A level ปี 66 ข้อที่ 17 นะครับข้อนี้เป็นเรื่องภาคตัดกรวยจริงๆแล้วครูก๊อฟค่อนข้างชอบข้อนี้นะครับแต่มันอาจจะดูโหดร้ายไปนิดนึงเดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันดีกว่านะเขาบอกว่าให้จุด AB นะครับเป็นจุดบนวงรีอันนี้แล้วก็ถ้าระยะห่างระหว่างจุด AB กับ 0-5/4 ระยะห่างของอันนี้นะครับมันมีค่าเท่ากับระยะห่างของ AB ไปยังเส้นตรงอันนี้นะ2เส้นเนี้ยเท่ากันนะเส้น2เส้นเนี้ยเท่ากันแล้วค่าของ B คือเท่าไหร่นะค่าของ B ก็อยู่ใน AB เนี่ยนะครับถามเฉพาะตัวหลังถามเฉพาะ Y นะครับ Y ที่มันอยู่ในเนี้ยมันอยู่ในสมการวงรีตัวเนี้ยถามว่า B ตัวเนี้ยมีค่าเท่าไหร่นะฮะอ่ะเริ่มต้นนะฮะเราก็ต้องมารู้จักกับวงรีก่อนใช่ไหมวิธีทำนะฮะเราก็จะต้องเริ่มต้นมาแกะส่วนประกอบของวงรีนะครับ x กำลัง2ส่วน2บวกกับ y กำลัง2ส่วน3เท่ากับ1อันนี้เป็นวงรีแบบไม่ยากเนาะก็มี ABC ใช่ไหมหัวใจของวงรีมันจะต้องมี ABC เราจะรู้ได้ไงว่าใครเป็น A ก็ระหว่างใต้ x กับใต้ y ตัวไหนเยอะตัวนั้นเป็น A นะครับอย่างเลข3นี่คือ A กำลัง2เลข2ก็คือ B กำลัง2เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะหาตัว C เนี่ยน้องๆต้องรู้ว่าวงรีเนี่ยมันมี A ยาวที่สุดนะครับลักษณะของวงรีจะมีความยาวของ A เนี่ยยาวที่สุดทำไมต้องจำอันนี้ด้วย เพราะว่าเราจะได้รู้ว่าไอ้เจ้าความสัมพันธ์ ABC เนี่ย A กำลัง2เพียงตัวเดียวอ่ะมันจะได้จาก B กับ C รวมกันเพราะ A ยาวสุดเราจะได้ไม่หลงสมการจะได้ไม่เอาไปตีกับไฮเปอร์โบลานะฮะจะได้รู้ว่าสมการ A ต้องแยกโดดเดี่ยวนี่คือหลักการจำที่ครูก๊อฟใช้มาก็คือ A ต้องยาวที่สุดจะได้เอา B C บวกกันดังนั้น A กำลัง2มันก็คือ3นะครับ B กำลัง2มันก็คือ2เท่ากับ C กำลัง2ย้ายไปลบกันเนาะย้ายไปย้ายมาแสดงว่า C ตัวเดียวอ่ะมันก็คือมีค่าเป็นลบ1กับ1ใช่ไหมถอดรูทแบบง่ายๆแล้วเราจะรู้แล้วว่ามันคือโฟกัสนะครับจุดโฟกัสแล้วข้อนี้เนื่องจากว่าเลขตัว A เนี่ยมันอยู่กับ Y แสดงว่าวงรีข้อนี้มันเป็นรีแกน Y ทันไหมข้อมูลเบื้องต้นที่เราได้จากสมการวงรีนะครับ1ก็คือจุดศูนย์กลางของวงรีเนี่ยมันจะต้องอยู่ที่จุด0 0เพราะว่า x ลบ h นะครับ h เป็น0 y ลบ k k เป็น0ศูนย์กลางอยู่ที่0 0ครับรีแกน Y นะแล้วก็มีระยะโฟกัสขึ้น1ลง1นะฮะเราได้ข้อมูลคร่าวๆประมาณนี้ก็มาพล็อตกราฟนะเราก็มาพล็อตกราฟกราฟวงรีนะประมาณนี้นะครูก็วาดไว้อันใหญ่เกินนะครับมาอยู่ตรงนี้นี่คือวงรีโดยที่ครูก็ให้เส้นที่อยู่ข้างบนเนี่ยเป็นแกน x อันนี้คือแกน x อันนี้คือแกน y แล้วก็อันนี้คือจุดศูนย์กลางนะครับจุด0 0โอเคไหมฮะเส้นข้างล่างนี่เดี๋ยวมันจะมาตามเงื่อนไขข้างบนนี้เงื่อนไขที่โจทย์บอกว่ามันมีเส้นตรงเส้นหนึ่งคือ y เท่ากับลบเศษ3ส่วน4เดี๋ยวก่อนเนาะเราไปใส่ตัวนี้ก่อนเนื่องจาก c เนี่ยมันเป็นระยะโฟกัสที่จะต้องวัดจากจุดศูนย์กลางนะ c เป็นลบ1กับ1ก็แสดงว่ามันจะขึ้นไปประมาณนี้นะครับ1อยู่ตรงนี้แล้วก็ลบ1เนาะลบ1มันก็จะลงมาอยู่ด้านล่างนะครับประมาณนี้ต้องกะแม่นๆหน่อยข้อนี้เพราะว่ามันมีหลายเส้นตาจะเละเอานะโฟกัสเป็นประมาณนี้แล้วขอบของวงรีเนี่ยเนี่ยคือ A ใช่ไหมตรงนี้คือ A ใช่ไหมแล้วบอกว่า A กำลัง2เนี่ยมันคือ3ถูกป่ะ A กำลัง2คือ3แสดงว่าครึ่งแกนเอกนะครึ่งแกนเอกมันคืออะไรฮะคือ a ตัวเดียวเนี่ยมันจะเท่ากับลบต้องบอกว่าอะไรบวกลบรูท3ใช่ป่ะเพราะว่า a กำลัง2มันเท่ากับ3เพราะฉะนั้นจากจุดศูนย์กลางไปถึงขอบวงรีตรงนี้จะต้องยาวรูท3หน่วยใช่ไหม
ไม่ต้องเขียนก็ได้นะอันนี้ครูก๊อฟแค่วาดชั่วคราวเดี๋ยวครูก๊อฟจะเอาออกนะไอ้เจ้ารูท3ตัวนี้แค่ให้รู้ว่าขอบนะบนล่างของวงรีเนี่ยมันก็คืออะไรฮะขอบของตัวเนี้ยขึ้นไปถึงข้างบนเนี่ยมันคือรูท3นะครับแล้วก็ลงมาข้างล่างนี่คือลบรูท3ในขณะที่จุดทางขวาของแกนเขาเรียกอะไรแกนโทนะแกนโทเนี่ยก็มาจาก b ใช่ไหม b กำลัง2เนี่ยมันเท่ากับ2แปลว่า b ตัวเดียวก็คือบวกลบรูท2นะเขียนไว้ตรงนี้ไม่เป็นไรเขียนอย่างนี้นะครับพอตามทันนะวงรีที่เราได้มันจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับจะมีระยะโฟกัส1กับลบ1ตรงนี้นะฮะแล้วก็จุดศูนย์กลางคือ0 0ที่ครูก๊อฟเขียนเลขรูท3เพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อให้รู้ว่าเส้นนี้มันยาวกว่า1เห็นไหมมันยาวกว่า1เพราะว่ารูท3มันประมาณ 1.7 ถูกป่ะ 1.732 นะแต่ว่าระยะโฟกัสเราอยู่แค่1เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาเรานับลงด้านล่างอ่ะนะด้านล่างเนี่ยมันก็เหมือนกันมันก็คือ1อยู่ตรงนี้แล้วก็รูท3มันลงไปอีกนิดนึงนะครับลบ 1.732 โอเคนะสเกลสมเหตุสมผลนะครับข้อนี้ครูก๊อฟอธิบายยาวนิดนึงนะเดี๋ยวมันจะมีเรื่องของกราฟชนิดอื่นเพิ่มเข้ามาอีกนะตอนนี้เราได้วงรีแล้วนะเราได้วงรีอ้อเส้นตรงนะเส้นตรง y เท่ากับลบ 3/4 น้องๆครับลบ3ส่วน4เนี่ยมันน้อยกว่าลบ1ใช่ป่ะใช่ไหมอันนี้มันประมาณลบ 0.7 ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเส้นตรงเนี้ยมันเป็นเส้นตรงที่เป็นแนวนอนแล้วก็ต้องลงมาจาก0แต่ไม่ถึง1นะมันก็คือเส้นนี้คือกรอบวาดนี้นะครับอันนี้ก็คือเส้นตรง y เท่ากับลบเศษ3ส่วน4นี่แหละที่วาดเส้นนี้ไว้รออันนี้แหละนะครับ y เท่ากับลบเศษ3ส่วน4ลงมาไม่ถึงลบ1นะครับประมาณนี้นะโอเคมาดูโจทย์กันต่อโจทย์ข้อนี้มันดูสั้นๆแต่ว่ามันซ่อนอะไรไว้เยอะนะซ่อนในยะหลายๆอย่างต่อมาเขาบอกว่างี้เรามาดูที่ AB ละมาดูที่ ABAB เนี่ยมันเป็นคู่อันดับ XY ซึ่ง AB เนี่ยมันเป็นจุดที่อยู่บนวงรีแปลว่ามันอยู่บนเส้นโค้งของวงรีนะอยู่บนเส้นขอบอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะครับแต่เขาให้คุณสมบัติว่าจุด AB มันจะอยู่จาก 0-5/4 นะครับแล้วเท่าๆกับห่างกับ Y เท่ากับ -3/4คือมันเป็นจุดห่างกับจุดแล้วมันก็เป็นจุดห่างกับเส้นด้วยระยะที่เท่ากันเรามานึกภาพตามไอ้เจ้าลบ5ส่วน4มันน่าจะอยู่ตรงไหนอะฮะลบ5ส่วน4มันก็คือประมาณลบ1นิดๆลบ1นิดๆแต่ไม่ถึงลบ 1.7 ไม่ถึงรูท3คิดเลขตามครูก๊อฟนะ5ส่วน4เนี่ยมันลบ1นิดๆแต่ไม่ถึงรูท3เพราะฉะนั้นมันก็น่าจะอยู่ตรงนี้นะน่าจะอยู่แถวๆนี้นะครับเพราะว่าอันนี้มันลบ3ส่วน4แล้วเห็นป่ะ1มันก็คือลบ4ส่วน4แล้วลงมาตรงเนี้ยมันก็คือลบ5ส่วน4คิดทันไหมฮะคือจากลบ3ส่วน4อะนะฮะลงมาเป็นลบ4ส่วน4มันก็คือลงมา1ส่วน4ใช่ป่ะใช่ไหมฮะแล้วมันก็ลงมาอีก1ส่วน4ก็กลายเป็นลบ5ส่วน4ทันไหมฮะลบ1มันก็คือลบ4ส่วน4นั่นแหละเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นรูปสวยๆว่าอ๋อไอ้เจ้าลบ5ส่วน4มันอยู่ข้างใต้ลบ1นะครับแล้วมันก็ห่างเท่าๆกับลบ1ที่ห่างจากเส้นตรงด้วยนะก็เลยรู้ว่าอ๋อระยะตรงนี้มันเท่ากันนี่นะแต่มันเกี่ยวยังไงกับ AB AB อยู่ตรงไหนครับน้องๆ AB มันต้องอยู่บนวงรีAB อาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับ
หรือ AB อาจจะอยู่ตรงไหนก็ได้แต่ที่แน่ๆ AB มันจะต้องห่างจากเส้นนี้เท่ากับที่ห่างจากจุดนี้เห็นไหมดังนั้น AB เนี่ยมันก็น่าจะอยู่ตรงไหนไม่ซ้ายก็ขวาแต่อยู่ด้านล่างอ่ะถูกไหมฮะเพราะว่าถ้า AB ไปอยู่ด้านบนน่ะมันจะห่างจากเส้นนี้กับห่างจากจุดเนี้ยเท่ากันไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้น AB มันต้องอยู่ด้านล่างอ่ะไม่ซ้ายก็ขวามันจะได้แบบห่างอันนี้แล้วก็ห่างอันนี้ห่างอันนี้แล้วก็ห่างอันนี้เท่าๆกันใช่มั้ย AB มันควรจะอยู่แถวๆเนี้ยถูกปะนะครับเริ่มต้นเราก็เดาตำแหน่งก่อนนะแล้วเดี๋ยวมันจะเห็นอะไรมากขึ้นมาดูกันนะครับสรุปแล้วครูก๊อฟให้ AB เนี่ยมันอยู่แถวๆเนี้ยนะครับห่างจากลบ5ส่วน4แล้วเท่าๆกับที่ห่างจากเส้นตรงนี่นะระยะอันเนี้ยให้พอๆกันตรงนี้คือจุด AB ที่ครูก๊อฟสมมุติขึ้นซึ่งอาจจะมีจุดทางซ้ายด้วยก็ได้แต่คิดข้างเดียวก่อนแค่นี้ก็มึนละนะคิดข้างเดียวก่อนนะครับโอเคท่านี้น้องๆดูอันนี้นะครับตั้งใจฟังไม่รู้ว่าจะเข้าใจไหมแต่ฟังคุณสมบัติของจุด AB เนี่ยมันห่างจากเส้นตรงเท่ากับห่างจากจุดคงที่เส้นเนี้ยเท่ากันแล้วน้องๆเห็นจุดลบหนึ่งไหมมันก็ห่างจากเส้นตรงเท่ากับที่ห่างจากจุดคงที่เห็นปะมันทำให้ครูก๊อฟอะนึกถึงนิยามของกราฟพาราโบลานะครับมันทำให้ครูก๊อฟนึกถึงกราฟของพาราโบลาจุดลักษณะไหนที่มันจะห่างจากจุดคงที่เท่ากับห่างจากเส้นตรงอะมันก็ต้องเป็นจุดที่อยู่บนพาราโบลาถ้าใครจำนิยามของพาราโบลาได้เขาบอกว่าพาราโบลาเนี่ยนะพาราโบลาสมมติครูก๊อฟนึกถึงพาราโบลาคว่ำก็ได้พาราโบลาเนี่ยมันเป็นเซตของจุดนะมันเป็นเซตของจุดที่อยู่ห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่งเท่ากับที่มันอยู่ห่างจากเส้นตรงเส้นหนึ่งนะครับเนี่ยไม่ว่าเราจะลากตรงไหนเนี่ยเส้น2เส้นที่ครูก๊อฟเพิ่งลากเป็นคู่ๆเนี่ยมันก็จะเท่ากันอย่างนี้ก็ได้นะครับมันก็จะเกิดความเท่ากันเป็นคู่ๆไปนั่นแสดงว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการจริงๆอะฮะน้องๆสิ่งที่โจทย์ต้องการจริงๆอะเขาต้องการให้เราอะหาจุดตัดของพาราโบลากับวงรีครับฟังอีกทีหนึ่งนะบังเอิญคุณสมบัติที่เขาให้มาเนี่ยมันไปสอดคล้องกับกราฟพาราโบลาที่มันมีระยะห่างระหว่างเส้นกับจุดกับจุดเท่ากันแสดงว่าสิ่งที่เขาต้องการให้เราอะหาว่าพาราโบลานี้ตัดกับวงรีนะตัดกับวงรีแล้วค่า y ตรงนี้คือเท่าไหร่นี่ครับสิ่งที่เขาอยากให้เราหานะฮะพอเก็ตไอเดียไหมเนาะเขาอยากให้เราหาจุดตัดของพาราโบลาตัวเนี้ยกับวงรีนะครับนะนั่นคือมิชชั่นที่เราต้องทำเข้าใจไหมนะหาจุดตัดระหว่างพาราโบลากับวงรีครูก็พูดย้ำๆนะครับให้พักสมองตรงนี้นิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่าเราจะหาจุดตัดตรงเนี้ยอย่างไรนะฮะโอเคนะอ่ะทีนี้เราก็ต้องรู้ก่อนว่าพาราโบลาตัวเนี้ยมันมีคุณสมบัติอย่างไรใช่ไหมนะอ่ะขอใช้สีเขียวแทนพาราโบลาไปเลยละกันนะครับก็มานั่งหาพาราโบลาก่อนพาราโบลาตัวนี้จะมีคุณสมบัติอย่างไรน้องๆดูออกไหมโทษนะฮะที่ย้ายไปย้ายมายังบอกไม่จบตัวพาราโบลาตัวเนี้ยมันจะต้องมีจุดยอดใช่ไหมจุดยอดของมันเนี่ยมันก็จะต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งเหมือนกันก็คือห่างจากเส้นตรงกับห่างจาก
จุดคงที่ต้องห่างเท่าๆกันก็คือห่าง 1/4 แสดงว่าจุดยอดของพาราโบลาตัวเนี้ยมันก็ต้องเป็นจุดที่อยู่ตรง 0-1 ใช่ไหม x เป็น 0-1 นะฮะแล้วก็ค่า c ของเขาเนี่ยจะต้องเป็น -1/4 เพราะอะไรเพราะมันเป็นกราฟคว่ำนะฮะ c เนี่ยมันคือระยะคงที่ตรงเนี้ยใช่แล้วแต่ว่ากราฟมันคว่ำ c มันต้องติดลบดังนั้นฟอร์มของพาราโบลาที่เป็นกราฟคว่ำแล้วติดลบมันเป็นยังไงอ่ะมาดูกันนะฮะอันนี้เป็นส่วนของพาราโบลานะมาพาราโบลาที่มีจุดยอดอยู่ตรง x 0 y ลบ1นะครับแล้วก็ค่า c เป็นลบ -1/4 แล้วก็ขนานแกน y นะครับเราก็ต้องนึกสมการของพาราโบลาก่อนว่าสมการเขาคืออะไรครับ x ลบ h กำลัง2เท่ากับ 4c y ลบ k ใช่ป่ะอันนี้คือแกน y นะครับก็แทนค่า c คือลบ 1/4 นะครับ k ของเราก็คือลบ1นะฮะแล้วก็ h ของเราก็คือ0เพราะฉะนั้นเราจะได้สมการพาราโบลาว่าx กำลัง2จะเท่ากับลบใช่ไหมตัวนี้4ตัด4ลบ y ลบ1ถูกไหมฮะข้างในลบคูณลบเป็นบวกเปิดวงเล็บเป็นลบอีกทีหนึ่งนี่คือสมการพาราโบลานะถ้าเราชำนาญสมการพาราโบลาสมการภาคตัดกลวยมันก็จะหาได้เร็วแบบนี้นะฮะทีนี้กลับมามิชชั่นของเราภารกิจที่เราต้องทำก็คือเราต้องหาจุดตัดของพาราโบลานี้กับวงรีใช่ไหมเราต้องหาตัวนี้ก็แสดงว่า xy ของพาราโบลากับ xy ของวงรีมันร่วมกันนะมันแทนกันได้เพราะมันเป็นจุดตัดเดียวกันครูก๊อฟก็เลยจะเอาไอ้เจ้าตัวนี้ไปแทนนะครับแทนค่า x กำลัง2ในวงรีนะ x กำลัง2เท่ากับลบ y ลบ1ครูก๊อฟก็เอาไปแทนในวงรีตรงเนี้ยนะครับแทนตรงเนี้ยมาก็มาคิดทางขวานี่เนาะแทนค่านะครับแทนค่า x กำลัง2เท่ากับลบ y ลบ1ในวงรีได้อะไรฮะมันก็จะเป็นลบ y ลบ1ส่วน2แล้วก็บวกกับ y กำลัง2ส่วน3เท่ากับ1ก็แก้สมการนี้นะฮะให้เหลือค่า y เอาไว้เพราะว่าy ตัวนี้เดี๋ยวมันจะเป็นตัว b นะเป็นจุดที่อยู่ห่างระหว่างเส้นกับจุดเท่ากันเอา6คูณตลอดแก้สมการแล้วนะนำ6เนี่ยคูณตลอดนะครับคูณตัวแรกก็จะเหลือ3ใช่ไหม2ตัด6เหลือ3นะฮะก็ลบ 3y ลบ3นะ6คูณก้อนนี้ก็เหลือ2คูณตลอดก็เหลือ6ทางขวาเอา 2y มาไว้ข้างหน้านะฮะ2y แล้วก็ลบ 3y เลข6ย้ายมาฝั่งซ้ายรวมกับลบ3ก็จะเป็นลบ9เนาะโอเคไหมฮะแล้วก็แยกตัวประกอบนะครับเพื่อหาจุดตัดนะอ่ะ9ก็แยกเป็น3 3ใช่ไหมฮะลบ6บวก3ได้ลบ3เพราะฉะนั้นเราจะได้ y ออกมาเนี่ย2ตัวนะ y จะได้ออกมา2ตัวก็คือลบเศษ3ส่วน2กับ3นี่คือค่า y ที่จะทำให้จุด AB เนี่ยอยู่ห่างจากเส้นตรงลบ3ส่วน4ห่างเท่าๆกับที่อยู่ห่างจากลบ5ส่วน4นะนี่คือจุด AB ที่เรากำลังตามหานั่นเองดังนั้นมันอยู่ในควอดแรนท์ที่4ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นควอดแรนท์ที่3หรือ4เนี่ยค่า y มันจะต้องติดลบถูกไหมฮะค่า y ต้องติดลบเพราะฉะนั้น b ที่ถูกต้องที่แท้จริงของเราก็คือลบ3ส่วน2ตอบนะฮะค่า y ก็คือค่า b นะที่เป็นไปตามคุณสมบัติของโจทย์มันก็คือลบ3ส่วน2นะก็คือตรงนี้แหละนะครับเราก็เลยไปเลือกตอบว่าอ๋อค่า b ที่ได้ในข้อนี้ก็คือช้อยที่2นะครับลบ3ส่วน2แล้วครูก๊อฟชอบอะไรในข้อนี้นะครับหลังจากทำจบแล้วหลังจากเฉลยจบแล้วสิ่งที่ชอบก็คือมันทำให้เราได้ฝึกคิดนะครับสิ่งที่เขาให้มาเนี่ยเขาไม่พูดคำว่าพาราโบลาสักคำเลยเห็นไหม
เห็นไหมมันคือการอธิบายพาราโบลาด้วยนิยามเพราะว่านิยามของพาราโบลาเขาจะบอกเอาไว้ว่ามันคือเซตของจุดที่ห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่งนะก็คือตรงนี้เท่าๆกับห่างจากเส้นตรงคงที่เส้นหนึ่งดังนั้นมันหมายความว่าเวลาน้องๆเรียนอะเรียนคณิตศาสตร์อะนิยามเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องทำความเข้าใจทั้งจำและทั้งเข้าใจเวลาโจทย์เขาถามเขาไม่ได้ถามเราว่านิยามคืออะไรแต่เขายกนิยามมาเรามีหน้าที่ต้องเห็นแล้วรู้ว่านิยามนี้คืออะไรเข้าใจไหมมองย้อนกลับได้ตีความได้เป็นการซ่อนคำถามแล้วก็ซ่อนสมการเอาไว้อย่างละเอียดนะฮะให้เราเนี่ยคิดค่อนข้างรอบคอบนิดนึงนะข้อนี้ครูก๊อฟก็อธิบายโยนไปโยนมาเลอะเทอะหน่อยแต่ว่าโอเคหวังว่าคงพอจะเข้าใจบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับขอให้มองให้ออกว่ามันเป็นเรื่องอะไรแล้วก็ใช้สูตรให้ถูกต้องตีความให้แม่นยำนะครับข้อนี้ตอบช้อยที่2คือลบ3ส่วน2นะฮะโอเคนะก็หวังว่าคงจะได้ความรู้ได้ไอเดียในการทำโจทย์พอสมควรละนะครับลองฝึกทำเองดูด้วยไม่ไหวจริงๆก็ข้ามนะครับโจทย์ลักษณะนี้ข้ามได้ไม่มีใครว่าเราหรอกแต่ว่าเราต้องไปเก็บคะแนนข้ออื่นขึ้นมาแทนนะฮะโอเคถ้าใครเพิ่งมาดูเนี่ยดูตรงนี้นะครับแล้วก็มาดูรูปแล้วก็มาดูสีเขียวแล้วก็มาดูขวาสุดลงมาได้คำตอบนะค่อยๆไล่มาเนาะโอเคครับมีคำถามใดๆจุดไหนก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับทุกคนอาจจะมีคำถามว่าจะรู้ได้อย่างไรไอ้จะรู้ได้อย่างไรเนี่ยครูก๊อฟอธิบายยากนะครับแต่ว่ามันเกิดจากตอบง่ายๆคือมันเป็นประสบการณ์ทำโจทย์เยอะๆมาแล้วพอเราเห็นเนี่ยเราจะพอจะมองออกจากประสบการณ์จากความคุ้นเคยแล้วก็จากรูปแบบโจทย์ที่เราเจอบ่อยๆเนี่ยเราจะสามารถที่จะรู้ได้ว่าสิ่งที่เขาต้องการมันคืออะไรนะเพราะว่าโจทย์มันจะวนไปวนมาก็จะอิงจากข้อสอบเก่าด้วยในการออกข้อสอบใหม่นะครับขอน้องๆทุกคนทำข้อสอบได้นะยังไม่จบนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้ออื่นต่อกันอีกก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดแจ้งเตือนนะครับก็เข้ามาดูบ่อยๆดูคลิปความรู้ในช่องครูก๊อฟคณิตออนไลน์ได้เรื่อยๆนะฮะสำหรับใครที่อยากจะดูคอร์สเรียนออนไลน์เพิ่มเติมก็เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ matoschool.com นะครับหรืออยากจะให้ครูก๊อฟไปสอนที่บ้านสอนนอกสถานที่ติวสอบชั่วคราว2ชั่วโมง4ชั่วโมงอะไรก็ทักไลน์เข้ามาสอบถามเล่ารายละเอียดให้ฟังกันนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูและติดตามชมนะครับสำหรับข้อ17จบแล้วครับสวัสดีครับ